ในวันนี้นะคะ3กันยายน2564ค่ะมีรายงานออกมาเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกานะคะพลตำรวจตีจิรภพภูริเดชค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสั่งการให้มีการนำกำลังตำรวจชุดสืบสวนกองปราบเนี่ยแล้วก็ตำรวจกองปราบหนุมานนะคะติดอาวุธครบมือควบคุมตัวนายพิตติสันอุทธนาผลหรืออดีตผู้กำกับโจ้หรืออดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์พร้อมกับพวกอีก7คนนะคะจากเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพเพื่อรอการดำเนินคดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เนี่ยได้มีการสั่งให้โอนสำนวนสอบสวนคดีมาที่นี่นะคะแล้วก็มาอยู่ในการดูแลของพนักงานสอบสวนกองปราบปรามโดยคาดว่าจะสามารถควบคุมตัวเนี่ยมาถึงเรือนจำในวันนี้ช่วงประมาณ9โมงเช้าแสดงว่าตอนนี้ก็ได้เดินทางไปถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ5นาฬิกาทั้งนี้นะคะก็มีรายงานด้วยค่ะว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหามายังเรือนจำกลางคลองเปรมในครั้งนี้มีการโอนสำนวนมาให้อยู่ในความรับผิดชอบแล้วก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็จะนำตัวนายพิตติสันหรือว่าอดีตผู้กำกับโจ้ยื่นผัดฟ้องฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตด้วยและในวันนี้ช่วงเวลาบ่ายโมงค่ะวันเดียวกันเลยนะคะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ค่ะรองผบ.ตร.หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีในครั้งนี้ก็จะมีการเรียกประชุมคณะผู้สอบสวนทั้งหมดนะคะที่กองปราบแล้วก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนจะนำสำนวนการสอบสวนส่งยื่นให้กับคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามแล้วก็ทุจริตแห่งชาติภายในวันอังคารที่7กันยายนนี้เพื่อพิจารณาต่อไปค่ะก็คืออังคารหน้าที่จะถึงนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็มีการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเนาะว่ามีการดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับ World News ข่าวในมือคุณ